สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมาแล้วนะคะครูดาวมาแล้วใครดูอยู่ทักทายมาได้นะคะใครดูอยู่ say hi say hello กันมาได้สัญญาณชัดเจนดีไหมสัญญาณภาพชัดเจนสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมนะคะขอเช็คสัญญาณนะคะเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งโอเคโอเค all right everything is all right everything all right โอเคแชร์ก่อนนะคะสักครู่นะขอเวลา2นาที1นาทีก็ได้แชร์นะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปใครยังไม่ได้อยู่นะคะย้อนไปดูนะคะเนาะเมื่อวานเรียนเรื่อง immigration นะคะ immigration นะคะเวลาเราจะผ่านด่านตม.นะคะเราจะต้องเตรียมคำถามเตรียม อะไรบ้างนะคะเวลาเราไปตม.นะคะที่สำคัญสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะEnglish speaking นะ English speaking การพูดคุยภาษาอังกฤษนะคะเนาะเราก็ต้องเตรียมไปนะคะเพราะว่าเวลาเราไปตม.นะคะเขาก็จะด่านตรวจคนเข้าเมืองอ่ะเขาก็จะถามนะคะถามซึ่งภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาสื่อสารที่เป็นสากลนะคะเนาะใช้กันโอเคไหมแชร์แป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่นะคะสักครู่นะคะทุกคนสักแป๊บนะคะสักแป๊บสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคน say hi say hello กันมานะคะ where are you from นะคะ where are you from นะคะ what are you doing นะ what are you doing what do you do นะคะถามหมดเลยนะคะถามหมดเลยเนาะ how is going how is going นะคะคำเหล่านี้นะคะสามารถเอาไปใช้ในการทักทายนะคะในการทักทายในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนะคะ How are you How is going How are you doing ก็ได้นะคะเนาะนอกจาก How are you นะคะเนาะเอาไปใช้กันเวลาตอบนะคะนอกจาก I'm fine แล้ว Well I'm well นะคะ I'm well หรือว่า I'm very well ก็ได้ I'm good pretty good นะคะที่นอกจากว่า I'm fine นะคะ I'm fine โอเคไหมนะคะเราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายนะคะHow are you doing I'm very well thank and you อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไปใช้แล้วก็เอาไปลองพูดนะคะแล้วก็ตอนเช้านะคะถ้า
อยากจะฝึกภาษานะคะก็ไปลองคุยเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับอาหารเช้าก็ได้นะคะdo you have breakfast do you have นะคะก็ใช้คุณมีคุณได้กินนะ breakfast กินข้าวเช้าหรือยัง do you have breakfast ถ้าอยากถามว่าเขากินข้าวกับอะไรก็เป็น what do you have for breakfast นะคะ what do you have for breakfast นะคะเนาะนะคะแล้วยังไงต่อนะคะเวลาตอบก็ I have ก็ได้ค่ะ I have egg and milk I have egg and rice เนี่ย rice นะคะกินข้าวกับไข่ I have chicken and sticky rice นะคะกินข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปโอเคไหมอันนี้ก็คือคำเริ่มต้นทักทายนะคะในชีวิตประจำวันนะคะเนาะลองเอาไปใช้กันนอกจากแบบว่าที่เราใช้อยู่เดิมๆโอเคไหมคะเนาะถ้าใครดูอยู่นะคะใครดูอยู่นะคะจะเชิญเพื่อนๆมาเรียนนะคะแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปแบ่งปันออกไปนะคะเราจะได้มีเพื่อนมาเรียนกันเยอะๆนะคะคนไทยนะคะจะได้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นภาษาที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะถ้าอยากจะลองเป็น foreigner เป็นแบบต่างชาติลองใส่แว่นนะคะใส่แว่นดำแล้วก็ไปโรงแรมไปโรงแรมแล้วก็ speak English นะลองดูว่า receptionist she understand เขาจะเข้าใจคุณหรือเปล่านะคะแบบนี้ก็ได้เล่นแบบง่ายๆนะไม่ต้องเสียเวลาหาชาวต่างชาติพูดให้ยากนะคะใส่แว่นแล้วก็ตึ๊กนิกนิกนะคะแล้วก็ไปคุยกับ reception ก็ได้นะคะเนาะโอเคนะคะครูก็ว่าไปทั่วเนาะ วันนี้นะคะวันนี้จะจองโรงแรมนะคะจะเดินทางไปต่างประเทศจะจองโรงแรมจะใช้ภาษาอังกฤษจะพูดภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรนะคะเนาะวันนี้นะคะครูก็เดี๋ยวไปดูคำศัพท์ก่อนเนาะไม่มีซับไตเติลให้นะถ้าใครเขียนได้พิมพ์มานะคะมีซับไตเติลให้นะแต่ว่าเป็นคำง่ายๆนะคะคำง่ายๆถ้าใครอยากเรียนรอบเดียวแล้วได้2เด้งนะคะให้พูดตามคุณครูนะคะเรียนรอบเดียวแล้วได้2เด้งนะคะเท่ากับเรียน2ครั้งนะคะเวลาครูพูดก็ให้พูดตามครูนะคะจะเป็นคือการพูดซ้ำก็เหมือนเราเรียน2ครั้งเราเรียนครั้งเดียวแต่ได้2ครั้งโอเคไหมนะคะกดนะคะไม่ใช่กดเขาเรียกว่าถ้าอยากแบบจำภาษาอังกฤษให้ได้นะถ้าอยากจำภาษาอังกฤษให้ได้นะคะเวลาคุณฟังพูดให้พูดตามไป2รอบอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเอามาแบ่งเลยนะให้พูดไป2รอบนะคะอย่างเช่นwhat พูดไปเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำอะไรเลยไม่ต้องแบบไปกังวลว่ายังจำได้หรือว่าจำไม่ได้ไหมมันเป็นแบบมันจะเป็นอัตโนมัติ what do you have for breakfast พอครูพูดเสร็จปุ๊บคุณก็พูด2รอบตามท้าย what do you have for breakfast what do you have for breakfast นะคะนะพูด2ครั้งนะคะจะประหยัดเวลาเรียนไปได้เยอะนะคะเนาะมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่ามันเป็นการย้ำเข้าสู่สมองนะคะถ้าเกิดพูด3ครั้งนี่จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลืมมันไปเลยไม่ต้องไปจำเลยประโยคนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอแต่ว่าเราเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้แบบเขาเรียกว่าได้อัตโนมัตินะคะได้อัตโนมัติไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำแต่อย่างใดนะคะโอเคไหมโอเคนะคะก่อนจะไปพูดถึงประโยคบทสนทนานะคะที่คุณครูเอามาฝากนะคะเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะเวลาเราจะไปโรงแรมนะคะจะไปโรงแรมจะจองโรงแรมนะคะโรงแรมภาษาอังกฤษว่า hotels นะคะ hotels นะคะแล้วก็ hotel เวลาเราจะไปเราไปเจอใครคะเราไปเจอใครreceptionist นะคะแผนกต้อนรับนะคะคนที่ต้อนรับนะคะอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะคะinformation counter นะคะเขาเรียกว่า receptionist พูดตามเลยนะคะ receptionist นะคะเนาะนะคะ
แล้วในโรงแรมในโรงแรมให้นึกภาพโรงแรมนะคะอ่ะโรงแรมโรงแรมเขาน่ะมันมีห้องลักษณะห้องเท่าไหร่ห้องเดียวถ้าสมมุติเราไปคนเดียวนะแล้วก็นึกไป single room single room ห้องคนเดียวนอนคนเดียวเราไปจอง single room นะคะถ้าเราไป2 คน 2 คนก็ double room นะคะเนาะนะคะ double room ก็คือห้องคู่นะคะห้องคู่ไปกัน2 คน 2 คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะ twin room นะคะ twin room นะคะแล้ว twin room ยังไงอะคะเป็นต่างยังไงกับ double room มีใครบอกได้นะคะมีใครบอกได้ twin room มีแตกต่างจาก double room ยังไงนะคะ twin room นะคะก็คือห้องเตียงแยกนะคะเตียงคู่ทวินนะคะทวินเตียงก็มี2 เตียงนะคะมี2 เตียงเขาเรียกว่าทวินอยู่ได้กัน2 คนนะคะซิงเกิล room ก็อยู่คนเดียวนะคะทวิน room ก็เตียงแยกดับเบิล room ก็เตียงคู่แต่นอนได้เตียงคู่มีเตียงอันเดียวแต่ว่ามีเตียงที่นอนได้2 คนนะเขาเรียกดับเบิล room นะคะเนาะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงแรมคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงแรมนะคะเวลาเราไปยังไงคะนะคะเวลาเราไปโรงแรมมีกี่ชั้นโรงแรมมีกี่ชั้นคะสมมติเกี่ยวกับชั้นของโรงแรมเนาะชั้นของโรงแรมอันนี้สมมุติว่าเป็นชั้นของโรงแรมแล้วกันนะคะเนาะมันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง Englishภาษาอังกฤษมี2ที่หลักๆเนาะสำเนียงหลักๆ ก็เป็นอเมริกันอังกฤษแล้วก็บริติชอังกฤษนะคะเวลาชั้นนะคะเวลาชั้นนะของอเมริกันนะคะอเมริกันนะคะอเมริกันอังกฤษนะคะเวลาเรียกชั้นเขาจะเรียกชั้นนี้ว่าตั้งแต่ชั้นนี้นับ1 2 3นะคะของอเมริกัน1 2 3แต่ว่าของอังกฤษนะคะของอังกฤษเขาจะนับชั้น1ตั้งแต่ชั้นนี้นะคะอังกฤษเขาชั้นนี้เขาจะไม่นับ1เขาจะเรียกว่า ground floor ก็เขาเรียกว่าชั้นแรก ground floor นะคะชั้น ground ก็แปลว่าพื้นดินเหมือน playground สนามเด็กเล่นน่ะ ground ก็คือที่ติดกับดินเป็นชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดอังกฤษนะคะเขาจะเรียกGround floor นะคะแล้วก็เรียกชั้นนี้ว่า first floor นะคะ first floor first นะคะ first ลงท้ายด้วยตัว t นะคะ first floor first floor นะคะ first floor นะคะแล้วก็ second floor นะคะชั้นนี้จะเป็น second floor นะคะ second floor ของอังกฤษนะคะอันนี้ของอังกฤษ underground floor ถ้าชั้นใต้ดินถ้าชั้นใต้ดินก็จะเป็น underground นะคะ underground ชั้นใต้ดินอันนี้เป็น ground floor แล้วก็ first floor นะคะแล้วก็ second floor ก็ชั้น2นะคะ second floor ก็ชั้น2โอเคไหมอันนี้ของอังกฤษนะคะส่วนของอเมริกันนะคะเขาจะนับ1ตั้งแต่ชั้นแรกเลยอันนี้ก็อเมริกันนับ1ก็เป็น first floor ก็คือชั้นนะ second floor ไม่มีเถอะนะคะทั้งนั้น third floor นะคะโอเคไหม first floor second floor third floor นะคะนะนับก็ขึ้นไป4นะคะก็นับต่อขึ้นไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าชั้นใต้ดินก็เป็นUnderground โอเคไหมมีอะไรอีกเอาคร่าวๆนะคะนี่ก็คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่ถ้าเกิดเราไปเช็คอินเราอาจจะมีได้เจอนะคะได้เจอได้พูดคุยแล้วประโยคล่ะประโยคเวลาเราจะไปเราจะไปเช็คอินห้องนะ
ถ้าเกิดเราคอนะถ้าเกิดเราคอไปจองนะมันก็จะเป็นว่าก็เวลาเราไปเขาก็จะถามว่า do you have reservation do you have reservation นะคะ do you have reservation อ่ะคุณได้จองไว้ไหมนะคะคุณได้จองไว้ไหม do you have คำว่า reservation นี่ก็คือการจองนะคะการจอง do you have reservation นะคะเนาะเออถ้าเราจองตอบ yes I do อะไรก็ว่าไปนะคะเนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเราอันนี้สถานการณ์ก็คือเข้าไปเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปติ๊กต๊อกเดินเข้าไปลากกระเป๋าติ๊กต๊อกอ่ะกระเป๋าลากภาษาอังกฤษว่าอะไรลักเกจนะคะกระเป๋าลากลักเกจกระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบลากเขาเรียกว่าลักเกจนะลักเกจนะคะลากกระเป๋าเดินเข้าไปก็เป็นคนสุภาพนะคะเป็นคนสุภาพเวลาเจอนะคะเวลาเจอ receptionist อ่ะข้างหน้านะคะที่เขาอยู่กันหลายๆคนนะคอยต้อนรับมีพนักงานต้อนรับภาษาอังกฤษเขาเรียก receptionist นะคะ receptionist เราเข้าไปเราก็บอกว่าเป็นคนมีมารยาทใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่า excuse me excuse me นะคะ excuse me เป็นการแบบอยากจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าอยากจะขอความช่วยเหลือanything นะคะเหมือนเวลาเราไปดูหนังเงี้ยเราจะขอทางเข้าเราก็บอกว่า excuse me นะคะ excuse me ขอทางหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเราก็เข้าไป excuse me นะคะเรียกร้องแบบว่าให้เขาขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือเขาก็จะแบบreception เขาก็หันมาหน้าตาแบบยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆสมมติจะเป็นผู้หญิงใช่ไหม receptionist หันมานะคะแล้วก็บอกว่า yes can I help you can I help you ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้สุภาพแล้วก็แบบเป็นดูอะไรนุ่มนวล How can I help you? How เอาเติม how เข้าไปข้างหน้านะคะ How can I help you? นะคะ How can I help you? How can I help you? ให้ฉันช่วยคุณได้อย่างไรบ้างนะคะนะใครเป็น receptionist นะคะนะประโยคนี้ต้องแบบเขาเรียกว่าใช้ได้นะคะท่องให้ขึ้นใจเขาเรียกว่าจำจนได้เลย How can I help you นะคะ How can I help you นะคะนะคะก็บอกความต้องการของเราไปหรือไม่ก็ถาม is room นะคะก็ถามไปก่อนก็ได้ว่า is room available อะไรนะเบอร์ is roomavailable นะคะมีห้องว่างไหม is room service available ก็ได้นะคะแบบเขาเรียกว่าเป็นทางการใส่เซอร์วิสเข้าไป is room service available นะคะมีห้องว่างไหมคะห้ามีห้องข้างไหมวะมีห้องว่างไหมคะอะไรอ่ะเขาก็จะตอบว่า I have นะ there is ก็แล้วแต่นะ I have หรือไม่เราก็บอกความต้องการของเราไปเลยก็ได้นะคะว่า how much ยกตัวอย่างเช่นนะคะ how much single room how much is single room please นะคะเนาะราคาห้องเดียวอะราคาเท่าไหร่นะคะก็ถามเข้าไปก็ได้บอกถามราคาไปเลยอะไรเงี้ย how much is double room please นะคะราคาเท่าไหร่อะห้องคู่เตียงคู่ราคาเท่าไหร่นะคะเขาก็จะบอกราคามานะคะอันนี้ก็ไปใช้นะคะไปใช้สมมติว่าเขาตอบdouble room is เท่าไหร่ดีอ่ะ5,000 บาท double room is 5,000 บาทต่อมาห้องคู่5,000เอาแบบโรงแรมแบบนะคะ5,000เนาะdouble room is 5,000 baht นะคะ 5,000 baht แล้วก็แบบ is ถามเขาว่ามีอาหารเช้าด้วยไหม is breakfast including นะคะก็ได้นะคะ is breakfast including ถ้ามัน
ถ้ามันรวมอาหารเช้าอยู่แล้วรวมด้วยไหมคำว่า included is breakfast included นะคะ includes ก็แปลว่ารวมนะคะรวมนะคะรวมอยู่ด้วยไหมนะคะเขาก็จะตอบว่ายังไงคะถ้าใช่ก็ yes นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ no อะไรคะ breakfast is เขาเรียกว่าเท่าไรดีอ่ะ1,000 บาทก็ได้นะคะ1,000 บาทนะคะเนาะเนาะ breakfast is 1,000 บาทนะคะก็เพิ่มเงินไปอีกนะคะไม่ได้รวมอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือประโยคบทสนทนานะคะอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นที่เราต้องใช้ในโรงแรมก็อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเราจะถามเขาว่ายังไงเราอยากใช้อินเทอร์เน็ตDo you have internet access ส่วนมากโรงแรมเขาจะมีอยู่แล้วใช่ไหมเนาะเขาจะมี Wi-Fi นะคะ Do you have แล้วแต่เราก็ถามก็ได้เพื่อความแน่ใจนะคะ Do you have internet access Do you have internet access นะคะนะคะก็ถามไปนะคะหรือว่าบอกความต้องการบอกความต้องการของเราdo you have a room with อะไรนะอยากได้วิวอะจะถามเขาว่ายังไง do you have a room with view อย่างเงี้ยคุณมีห้องที่แบบติดกับวิวนะติดกับวิวแบบสวยๆไหมนะคะก็ถามเขาได้นะคะ Do you have a room with view นะคะ with view beautiful view กูว่าไปโอเคเนาะมั่วนะไปทั่วนะคะคืออยากรู้อะไรก็แบบว่าถาม reception ตอนนั้นเลยนะคะตอนนั้นเลยเนาะมีอะไรอีกที่อยากจะถามมีไหมมีอะไรที่อยากจะถามไหมถามอันนี้ก็ได้นะคะถามอันนี้นะ when the check out time นะคะเดี๋ยวขอดูเวลากันนะwhen the check out time นะคะแล้วเวลาเช็คเอาท์เช็คเอาท์เวลาเท่าไหร่ when the checkOut time นะคะอีกนะคะอีกนิดนึงนะคะ How far is it to the city center แบบว่ามันไกลไหมนะคะมันไกลจากแบบว่าแหล่งช้อปปิ้งหรือเปล่า city center How far is it from นะคะ How far is this to the city center นะคะเนาะอันนี้ก็เอาไปถามได้นะคะเอาไปถามได้นะคะนะคะเวลาเช็คอินนะคะเวลาเช็คอินเขาอาจจะถามเราว่า Can I have your name please นะคะ Can I have your name please นะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยนะคะ Can I have your name please นะเขาขอชื่อเรานะคะนะโอเคไหมนะคะสุดท้ายเขาอาจจะบอกว่าพอเราเช็คอินทำอะไรเสร็จเนาะเขาอาจจะบอกว่าอะไร I hope you enjoy your stay นะคะ I hope you enjoy your stay ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้ส่วนต่างๆนะคะส่วนอื่นๆเพิ่มนะคะ Do you have a fitness center อย่างเงี้ย Do you have a fitness center Yes ถ้าในโรงแรมนั้นมีเนาะเขาจะ Yes West ว่าอาจจะถามว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนThe fitness center is the อะไรอยู่ชั้นไหน Thefitness center on the อะไรคะ on the
อยู่ชั้นอะไรดีอ่ะ the first floor นะคะ the first floor อยู่ชั้นหนึ่งก็ได้นะคะอยู่ชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมนะคะเนาะอยากจะรู้อะไรอยากจะพูดอะไรก็ฝึกนะคะฝึกฝึกตอบคำถามไปแล้วลองไปฝึกนะคะเอาไปใช้กันเนาะถ้าใครไม่เขาเรียกว่าไม่มีที่ฝึกนะคะลองแบบที่คุณครูบอกนะคะโลกนี้จะมีความแบบความสนุกสนานอยู่แบบอีกเยอะนะคะอยู่อีกเยอะนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเรา พูดไม่ได้เพราะว่าเราเพียงแต่ไม่กล้าแค่นั้นนะคะเพียงแต่เราไม่กล้าที่จะพูดแค่นั้นนะคะถ้าเรานะคะกล้าสักอย่างนะคะไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนหรือว่าเราจะอยู่ไหนนะคะเราก็จะสามารถพูดมันได้แล้วก็ใช้มันเป็นนะคะเนาะเนาะอย่าให้แบบว่าปัญหาที่เรามาปัญหาที่เรามีนะคะเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้เราฝึกภาษาอังกฤษนะคะไม่ให้เราพูดภาษาอังกฤษไม่ให้เราใช้ภาษาอังกฤษนะคะเนาะอันนี้เนาะก็เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคน English is very easy นะคะIf you have problem or you think English very difficult please click follow me นะคะ follow my page นะคะถ้าคุณคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นปัญหาถ้าคุณคิดว่าภาษาอังกฤษยากสำหรับคุณนะคะให้กดติดตามเพจคุณดาวไว้นะคะให้กดติดตามเพจคุณดาวไว้นะคะที่นี่นะคะ English is very easy you use English with confidence นะคะนะจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจนะคะความมั่นใจนะคะเนาะมันไม่มีใครนะคะเก่งมาแต่เกิดนะคะเนาะถ้าใครอยากพูดภาษาอังกฤษได้ไวพูดได้เร็วนะคะเนาะวันนี้เนี่ยพูดอยู่คนเดียว นะคะทักทายมาบ้างก็ได้ด้วยค่ะถ้าใครอยากพูดภาษาอังกฤษได้นะคะพูดภาษาอังกฤษได้ไวนะคะเนาะตอนนี้คุณครูเปิดคอร์สนะคะเนาะที่ครูเอามาแบ่งปันทั้งหมดนะคะเอามาแบ่งปันให้เรียนแบบฟรีๆทั้งหมดเมื่อตะกี้นะคะอยู่ในคอร์สนะคะอยู่ในคอร์ส listening and speaking นะคะ listening and speaking that help you use English confident นะคะ and better โอเคไหม นะคะเนาะในคอร์สนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณนะคะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะคะด้วยอย่างมั่นใจแล้วก็ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นนะคะเนาะใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นขึ้นนะคะเนาะนะคะถ้าตอนนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะราคา Super Early Bird นะคะหลังจากนี้คุณจะปรับขึ้นแล้วนะคะถ้าใครมาหลังจากวันพรุ่งนี้นะคะราคาจะถูกปรับขึ้นเป็นราคาใหม่นะคะเนาะเพราะว่าราคา Super Early Bird นะคะ 1,900 บาทนะคะจากราคาเต็มนะคะ4,900 บาทนะคะนี่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้เรียนกันนะคะเนาะราคานี้นะคะถึงวันที่18มีนาคมนี้นะคะให้รีบๆลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วก็วันนี้คุณครูได้อัดคลิปวิดีโอนะคะเริ่มทำเริ่มอัดแล้วนะคะเนาะรับรองนะคะของฟรียังแบบขนาดนี้ของฟรียังขนาดนี้นะคะในคอร์สนะคะในคอร์สจะขนาดไหนนะคะรับรองนะคะเนาะจะเอาจนแบบว่าคุณนะสามารถพูดได้นะคะจนปวดกรามไปเลยนะคะคุณครูมีทั้ง listening นะคะ listening ส่วนที่ฟังนะคะจาก native speaker แล้วก็ส่วนที่ให้ดูนะคะส่วนที่ให้ดูเป็นวิดีโอนะคะที่เตรียมไว้นะคะ native speaker ด้วยนะคะทั้งดูทั้งฝึกฟังทั้งฝึกพูดไปในพร้อมกันนะคะเนาะถ้าใครอยากเก่งในภาษาอังกฤษนะคะเอาละฉันจะพูดได้ภายในเดือน2เดือนเนี้ยฉันต้องได้ใช้นะคะ inbox สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะเนาะราคาพิเศษนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับCourse listening and speaking นะคะพูดภาษาอังกฤษได้ไวนะคะฟังเข้าใจใช้ได้ทันทีนะคะอันนี้คุณครูการันตีเลยนะคะถ้าไม่พอใจนะคะยินดีคืนเงินนะคะครูดาวไม่รู้สอนอะไรนะถ้าไม่พอใจนะคะตั้งแต่บทแรกนะคะครูยินดี
คืนเงินให้นะคะการันตีนะคะด้วยคุณภาพครับจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชนิดมาทันมาทันดีใจค่ะขอต้อนรับค่ะขอต้อนรับโค้ชนิดนะคะโค้ชนิดโค้ชนิดดีนะคะโค้ชนิดดีสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะโค้ชนิดดีดูย้อนหลังเอาเด้อน้องพิมพ์สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกน้องพิมพ์แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะคะน้องใช้เฟซบุ๊กนานะคะมาเล่นมาเล่นมาดูครูมาบ่อยครั้งด้วยนะคะน้องพิมพ์ I can read and write but I can speak fully นะคะเนาะคนดีๆโอเคโอเคนะคะได้ได้นะคะน้องพิมพ์น้องพิมพ์you are very good in English yes you are very good in English you good and read and write that's good there are many student there are many student like you don't worry practice practice and practicemake it better นะคะน้องพิมพ์นะคะไม่เป็นไรนะคะเนาะที่คุณครูเจอนะคะนักเรียนของคุณครูนะคะส่วนมากก็อ่านออกแล้วก็เขียนได้นะคะบางทีอ่านได้แต่บางทีก็ไม่เข้าใจด้วยก็มีนะคะแต่ก็พูดไม่ได้นะคะเนาะมันก็ประกอบกันนะคะมันก็ประกอบกันในเมื่อเราอ่านได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจมันก็ทำให้เราสื่อสารออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันไม่เหมือนเวลาแบบเราอ่านเนาะนะคะเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรฝึกนะคะไม่เป็นไรนะคะน้องน้องสามารถค่อยๆฝึกไปนะลูกค่อยๆฝึกไปนะฝึกกับครูดาวก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะพยายามมาไลฟ์ให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อจะได้ให้เข้าถึงเยาวชนได้มากขึ้นนะคะเนาะโอเคนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมถ้าใครมาดูย้อนหลังนะคะถ้าใครมาตอนนี้นะคะไม่ได้ดูแต่ต้นนะคะดูย้อนหลังได้นะคะคลิปนี้เดทนะคะฝึกไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะเนาะนะโอเคนะคะโอเคนะ I have to go right now นะคะ I have to go right now นะฉันต้องไปแล้วนะนะคะ Thank you for your watching Thank you for your watching is the เขาเรียกว่า is easy way to help you to get better in English is practice นะคะนะคะขอบคุณค่ะโค้ชนิดดี้นะคะบอกว่าแชร์แล้วน้องพิมพ์บอกว่า thank you ค่ะนะคะได้ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะนะเดี๋ยวเจอกันอีกที่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะนะคะโอเคโอเคไปแล้ว see you bye